สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ลำเฮดเดอร์089-926-1542สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลย SMS ครับเบนซ์ E200-124ครับเบาดับแอร์ตัดสตาร์ทไม่ติดขอวิธีแก้ด้วยครับโอ้โหอาการมันเยอะจะเกินอ่ะ E200-124ลงจำปาครับครับเบาดับสตาร์ทไม่ติดอีกแอร์ตัดด้วยแอร์ตัดอีกโอ้โหมันจริงๆมันอาการเดียวกันหมดเลยแก้ตัวนึงมันก็คงหายกันหมดหายหมดทุกอย่างครับน่าจะเป็นที่อะไรอาการนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโมดูลหรือสวิตชิ่งครับที่เจอกันบ่อยๆนะตัว E200 C200 C180 เนี่ยแหละครับใช้เครื่องตัวเดียวกันเครื่อง M111 นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโมดูลหรือสวิตชิ่งนะครับเพราะว่ามีอาการเกิดในเรื่องของสตาร์ทติดยากหรือสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก15นาที20นาทีอาจจะสตาร์ทติดนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะ 100% แล้วค่าใช้จ่ายในการซ่อมยังไงพี่โมดูลนี่มีแต่คนกลัวมีแต่คนกลัวถึงก็ขายรถเลยนะฮะโมดูลหรือสวิตชิ่งเนี่ยตัวใหม่นี่แสนกว่าบาทโอ้โหตัวอันนี้มันรุ่นตัวรถนี่มันตัวเก่ารุ่นเก่าแล้วนี่ตัวเก่านะฮะแต่ถ้าเบิกใหม่ราคาขนาดนั้นเบิกใหม่แสนกว่าบาทลด25ลด 30% ก็ยังเหลืออยู่ 7-8 หมื่นเลยแล้วแก้ไขไงดีพี่หมอมีแก้ไขโดยส่วนใหญ่มือ2ไงมือ2ก็ไม่มีครับตอนนี้ขาดตลาดทำไงอ่ะที่ศูนย์เวทนานผมจอดอยู่ตอนนี้อยู่เกือบ2เดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีของเลยแล้วจนเรื่องเมื่อวานนี้ลูกค้าบอกว่าเอาของใหม่เลยเบิกสั่งเยอรมันแอร์เฟดอีกตัวนึง 80,000 กว่าส่งไปซ่อมนะฮะส่งไปซ่อมได้ก็จะมีร้านซ่อมนะครับแต่ถ้ามันหนักก็ซ่อมไม่ได้นี่ซ่อมไม่ได้มันหนักคือมันช็อตในระบบของเขาก็คือหมดเลยก็คือต้องไปหาฮ่องกงหาสิงคโปร์นะครับฮ่องกงกับสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะที่เป็นรุ่นนี้นะครับแต่ส่วนญี่ปุ่นจะไม่มีรุ่น E200 นะครับจะมี C200 อันนั้นจะเป็นเรื่องกล่องจะเป็นกล่องคอนโทรลควบคุมนะครับเหมือนกับ220ไม่มีโมดูลสวิตช์ใช่ครับมาเลก็เยอะ200เนี่ยมาเลก็มีแต่ว่าต้องรอโหรถตัดตอนนี้แยกกันหน้าดูตู้ก็เปิดไม่ออกใช่ครับมาเลก็น่าจะมีพอหาได้นะครับตรงนี้รับฟังเลยครับคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับครับครับผมอยากสอบถามพอดีผมอยากหาแบบ Impreza ครับ2005ครับมือ2ครับน่าเล่นไหมครับตัว STI ครับแน่น่าโดนแน่นอนอิมเพรสซ่าซูบารุอิมเพรสซ่าหน้าอะไรเหรออยากได้หมูเครื่อง2005 STI ฝาแดงครับไม่ใช่ปี05ไม่ใช่หรอมันเครื่อง2005อยู่แล้วแต่ว่าตัวปีไหนฮะโฉมไหนก็ถ้าเราเล่นมือ2หน้าเล่นไหมครับรถพวกนี้ครับไอ้หน้ามันหน้าแต่ว่ามันอยู่ที่งบประมาณเนี่ยว่าคุณจะเล่นตัวไหนหน้าหมูหน้าไฟกลมหรือว่าหน้าเหี่ยวก็ประมาณสักล้าน5ครับโอ้โหร้านห้านี่มันไปได้แบบตายเหี่ยวตัวสุดท้ายเลยนะครับเหี่ยวเลยก็เหี่ยวตัวสุดท้ายได้เลยแล้วถ้าหาให้แบบโปรหน่อยก็ต้องเป็นแบบตาเหี่ยวแบบแวนธรรมดา STI ก็หล่อแล้วนะหายากหรือว่า STI อย่างเงี้ยนะเครื่องคอนแล้วรถพวกนี้มันจุกจิกไหมครับไม่ถึงอะไรเงี้ยใช้งานเนี่ยผมว่าเวอร์ชั่นพอมันเป็นตาเหี่ยวแล้วมันทันสมัยมากขึ้นนะแล้วรถที่ส่วนมากจะได้มามันก็คงไม่เป็น SCI ธรรมดาเลยครับมันก็คงมีทันทำเพิ่มมากขึ้นคือรถพวกนี้เอามาแล้วเขาก็มานิยมมาแต่งเติมเพิ่มขึ้นทีนี้มันอยู่ที่รถแล้วล่ะว่าราคามันอยู่ที่ออปชั่นของแต่งที่ใส่ให้แล้วก็สภาพที่เขาใช้
ต่บอกไว้ก่อนว่ามันกินน้ำมันสุดๆเลยนะพอรถทำแล้วเนี่ยมันก็กินน้ำมันนะรถเดินก็กินรถเดินก็กินใช่พอยิ่งทำเข้าไปมันก็กินแต่ว่าถามว่าขับสนุกไหมผมว่าเวิร์กมันต้องแลกกันคือไม่ใช่ว่ากินแบบไม่มีเหตุผลมันกินแบบมีเหตุผลเพราะว่าเครื่องยนต์มันแรงครับเป็นบ็อกเซอร์เทอร์โบนะฮะขับเคลื่อน4ล้อครับรถพวกนี้มันมีโอกาสแบบโดนยำชนมาเยอะมันรถทุกคันมีโอกาสชนได้หมดนะฮะเป็นไปได้หมดเรื่องยำของพี่คิดว่าคุณต้องหารถพวกนี้ต้องระวังพอสมควรเพราะรถวัยรุ่นเล่นแต่คันในรูปนี่คงจะหายากหน่อยนี่เป็นไทป์พิเศษที่มีช่องในที่บนหลังคาไทป์อะไรนะ RA อะไรตัวพิเศษแต่ว่าบอดี้เนี้ยประมาณเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยครับ SCI ก็จริงๆในสำนักบ้านเราก็มีหลายคนนะไปถามร้านปลาก็ได้ซอย11มันมีหลายที่และเป็นอู่เฉพาะทางซ่อมซูบารุนะฮะหลายหลายที่ต้องไปหาตามอู่นะถ้าเกิดคิดจะเล่นต้องหาข้อมูลก่อนไปเซิร์ชก่อนหาอู่ซูบารุก่อนนะครับว่าเขามีที่ไหนกันบ้างแล้วก็อาจจะลองหาโอกาสเข้าไปตามอู่จริงๆตามอู่เนี่ยเขาจะมีรถอยู่รถคนที่ใช้อยู่ที่เซอร์วิสของเขาแล้วก็จะขายจะเปลี่ยนมือก็จะเราก็ได้ไปที่เป็นรถบ้านจริงๆครับอีกอันก็คือเต็นท์รถที่ขายรถแนวรถซิ่งหน่อยก็จะมีรถพวกนี้อยู่เยอะพอสมควรครับเป็นรถที่น่าใช้น่าเล่นครับขับสนุกฮะแต่ว่านั้นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นรถเวิร์กเลยล่ะวัตถุประสงค์คือเราต้องเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มานะถ้าจะมาบอกว่าเอาซื้อ Subaru Impreza แล้วจะเอาไว้ใช้งานขับไปทำงานแบบประหยัดไม่ใช่นะชีวิตประจำวันไม่ได้เอาล้าน5ไปซื้อ SUV ดีกว่าคือรถมันใช้ชีวิตประจำวันได้พี่หมอแต่ว่าครับค่าใช้จ่ายมันสูงค่าน้ำมันค่าดูแลเซอร์วิสมันแพงแล้วตอนขับรถพวกนี้มันคัดทองแดงมันแข็งบางพวกนี้ต้องซื้อไปเกียร์สเต็กซื้อเกียร์ธรรมดาด้วยเขาไม่ซื้อเกียร์ออโต้กันไม่แรงครับเพราะผมมีรถที่บ้านมีรถหลายคันอยู่งั้นโอเคถ้างั้นได้เลยเก็บไว้ซื้อไปของเล่นแล้วก็ไปหาเลยครับเยอะแยะชื่อชั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเป็นรถแรลลี่ระดับโลกนะฮะต้องบอกว่าเป็นก็เราเป็นคู่กัดเขาก็ต้องเป็น Evo นะฮะ Evo Mitsubishi Evolution ร้าน5นี่ได้แบบเจ็บๆเลยนะสวยๆเลยครับร้าน5นี่ได้รถประมาณกี่ปีครับรถประมาณปีละร้าน5ตาเหี่ยวตัวนี้ก็คุณก็ต้องได้ประมาณปี2010 11 12ปีใหม่ๆเลยฮะอ๋อล้านกว่าบาทก็พอได้อยู่ได้ฮะได้รถล้านกว่าบาทนี่11 12นี่ก็พอหาซื้อได้อ๋อแต่ถ้า2013 14นี่ต้องมี2ล้านครับใช่ไหมครับก็ต้องมีครับต้องมีล้านปลายๆ2ล้านต้นอย่างเงี้ย2ล้านต้นเนาะหรือไม่ก็จริงๆแล้วพูดถึงนะทำไมไม่ซื้อรถใหม่ไปเลยจ๊ะซื้อรถใหม่ก็มอเตอร์อิมเมจ2ล้านกว่าใช่ก็จบรถใหม่มันตั้ง3ล้านกว่า3ล้าน2 3ล้าน4ก็เอาเงินนี่ดาวไงดาวไปสักล้านกว่าบาทดาวไปล้าน5ครับได้รถใหม่เลยล้านกว่าบาทได้รถใหม่สบายใจได้ที่ไอโรงงานแต่จริงมันกำลังจะเปิดตัวใหม่นะเพราะเนี่ยวันนี้พี่เอ็กซ์เพิ่งไปสิงคโปร์นะครับอิมเพรสซ่าตัวล่าสุดเนี่ยเปิดตัวที่สิงคโปร์แล้วก็กำลังจะมาเมืองไทยใช่เป็นอิมเพรสซ่าโฉมใหม่ล่าสุดครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ลงคิดว่าเราซื้อมาขับเล่นอย่างเงี้ยเราก็แบบพอถ้างั้นขับเล่นก็ตายเหี่ยวพอแล้วครับพอแล้วร้านกระบาดนี่พอแล้วมันเหลือๆเลยฮะสมรรถนะแล้วบางคันได้มาเบาะเบิกเบรกเบิกมาแล้วถ้าเป็น SCI ก็จะมีเบาะเบิกที่มันเป็นของแต่งอยู่แล้วบางคนก็อาจจะแต่งเพิ่มเป็นเวอร์ชันไหนก็ต้องไปดูอีกลองเซิร์ชในGoogle ดูนะฮะมันจะมีเอางี้ผมแนะนำไปร้านเลยครับผมเห็นว่ามีจอดอยู่ JC Auto Car อยู่เกษตรตัดใหม่ก็เล่นสายนี้อยู่แล้วมีซูบารุอยู่หลายคันเห็นมีหน้าเหี่ยวหน้าหมูอยู่ครับครับครับโอเคครับครับขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอ่ะมาหน้าจอตากลมปี97 230ครับข้างหน้าเล่นอยู่ไหมครับแนะนำด้วย97นี่ยังไม่มีพัดลมไฟฟ้านะตัวแล้วแต่ปลายปีมีถ้าเป็นรถนอกมีพัดลมตัวในพัดลมไม่มีพัดลมนอกละพัดลมตรงหม้อน้ำไม่มีก็มีแต่พัดลมในละนะครับถ้าปลายปีหรือว่าเป็นรถนำเข้านะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับกับตัวนี้เครื่อง2003ก็ตัวนี้ประมาณ11-12กิโลลิตรนะครับถ้าไม่เกิน120ใช่ครับถ้าซื้อมาก็ต้องเก็บรายละเอียดเยอะพอสมควรนะถ้าตาวันนี้ก็ต้องตาดำหมดแล้วต้องขัดใหม่เปลี่ยนเลนใช่ครับหรือไม่ก็ต้องไปหลังว่าโสมเปลี่ยนเลนต้องเปลี่ยนเป็นหน้าดำใสส่วนใหญ่เปลี่ยนหน้าดำใสกับตัวนี้แล้วก็เรื่องแหลกที่จุดอ่อนของเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ก็ถือว่าซ่อมหมดแล้วจบหมดแล้วซ่อมได้หมดแล้วทุกชิ้นนะครับก็น่าใช้นะฮะตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับเกียร์ก็ถ้าเป็น4สปีดได้ก็ดี5สปีดก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึง
5สปีดต้องน้อยมากแต่5สปีดถ้าเกียร์พังก็แสนกว่านะครับใช่ตังเพราะไอ้เกียร์เฟืองเกียร์5มันแพงครับอ้าวเขาบอกลังเลครับระหว่าง E60 กับ W209 จะเอามาแต่งอ๋อ209ก็ E-Coupeแต่งบอดี้เป็น M5 CLK CLK ตาถั่วเขาบอกว่าบอดี้ M5 กับ63ไงคันไหนดีจะมาแต่งเป็นใช่ไหมโอ้โห63บาบัตน่าจะใช่จะมาแต่งให้เป็นบาบัตแต่งเขาว่าแต่งนี่หมายถึงว่ายังไงจะย้ายของเลยหรือว่าจะแค่แต่งให้เหมือนเฉยอย่างแต่ง M5 อย่างเงี้ยจะถ้าแต่งชุดพาร์ทใส่ล้อใส่ไทวันพระราม2ก็ทำได้นะแต่ว่าพอขับแล้วมันโดนแซงแล้วมันเจ็บใจส่วนมากคนที่จะแต่งวิธีนี้ที่เขาทำกันนะคือต้องไปซื้อ M5 จากเมืองนอกทั้งคันแล้วย้ายของใช่แต่ว่าทำเสร็จแล้วตอนนี้พี่เห็นมีอยู่นี่ขายอยู่ตั้งอยู่7แสน6แสนกว่าบาทตอนนี้ราคาถอยลงมาแล้วใช่เป็นย้ายของ M5 ทั้งคันจบเลยด้วยเขาเก็บมาแล้วแล้วเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง V10 ด้วยโอ้สุดเลยคือ V10 ครับ M5 อันนี้เขาบอกว่าถ้าไปเหยียบวิ่งต่ำกว่า250เอาคืนเงินได้ย้ายของทั้งคันแต่ว่าก็600,000กว่าบาทไม่เหนื่อยไม่ต้องทำขี้เกียจทำจบเลยนะจบ M5 มันหล่อนะตัวนี้ถ้าเป็น E60 เนี่ยหล่อแล้วก็มีอีกเห็นลงขายอยู่2คันคันหนึ่งย้ายของ M5 มาแล้วประมาณนี้700,000กว่าบาทแล้วก็อีกคันหนึ่งวางเครื่องเป็นเครื่องเอาเครื่อง7มาวางเอาเครื่อง 4,000 เอาเครื่อง V8 มาวางเป็นเขาบอกว่าใช้รหัสเป็น 540i เอาเครื่อง 740 มาวางแล้วก็ใช้รหัสเป็น 540i ซึ่งจริงๆแล้วผมว่า 540i นี่ก็พอตัวแล้วนะพอแล้วไม่ต้องเป็น M5 หรอกใบสั่งเต็มบ้านแล้วใช่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเขาก็มีตัวบอดี้นี้ก็มีเครื่อง540อยู่แล้วแต่บ้านเราไม่ได้เข้ามาบ้านเราครับมีเป็นรถนำเข้าแต่มันถ้าทางจะมีไม่กี่คันเลยไม่เห็นฮ่องกงนี่เต็มเลย540เนี่ยเพียบเลยอ่ะแอคคอร์ดเชน8กับเชนหน้า J32 สลูปตัวไหนน่าเล่นกว่ากันถ้าวันนี้ซื้อต่อมือ2แอคคอร์ดเชน8มีภาษีกว่ามีภาษีกว่าเวลาขายต่อเป็นมือ3มือ4เชนหน้า J32 วันนี้มันก็ซื้อได้ถูกเพราะว่าวันเนี้ยเขาก็ซื้อกันอยู่40กว่าครับ J32 ตัวสลูปตัวท็อปนะครับเขาก็แต่เราซื้อเข้า40ต้นเอามาตั้งขาย50ต้น40ปลายถ้าเราซื้อก็ถ้าได้40ปลายก็ราคาไม่หนีก็จะลดเท่าไหร่ก็ใช้ก็อาจจะขาดทุนอยู่ประมาณสักแสน2แสน3ปีนะกำไรใช้กำไรใช้แต่แอคคอร์ดก็เจ็บน้อยกว่านั้นแอคคอร์ดก็ประมาณ50กว่า60ต้นขาดทุนประมาณแสนกว่าบาทถ้าใช้3ปีเท่ากันมือ2อยู่ที่ชอบแต่พอมีคำว่ามีซันรูฟพอเห็นพิมพ์ว่ามีซันรูฟมาสงสัยใจจะไปอยู่ที่ J32 ใช่พอมันนะครับของเล่นเวลาไปชายทะเลครับหรืออากาศหนาวครับหรือลูกชอบพอพิมพ์มาอย่างเงี้ยนะผมว่าใจมันน่าจะไปอยู่ที่ซันรูฟมากกว่าที่อยู่ที่รถอ่ะแต่อีกอย่างนึงคือ J32 จริงๆถามว่ารถมันก็คลาสมันก็เขาให้มาเยอะนะนิสสันอ่ะภายในหรูหราไฮโซโบใหญ่เลยล่ะแล้วก็รถเนี่ยดีไซน์มาก็ถามว่านั่งสบายบวกเกียร์ CVT ผมว่าขับมันก็โอเคแต่พอเออมาบ้านเราเนี่ยความเป็นชื่อชั้นนิสสันมันอาจจะสู้ Accord Gen 8ไม่ได้ถ้า Accord Gen 8 2.4 Navy ตัวท็อปมันก็ได้ความบันเทิงในรถนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นบลูทูธเครื่องส่งเครื่องเสียง Handling การขับการคอนโทรลรถอะไรเงี้ยผมว่า Accord Gen 8มันก็ท็อปกว่านิดนึงแล้วซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไรถูกกว่าJ32 ชอบ Accord Gen 8มากกว่าดูมีอนาคตกว่าแล้วราคามันส่งตัว Accord Gen 8เนี่ยถ้าไปหาบางคันที่เป็นรถน้ำท่วมนะคุณจะเจอซันรูฟตัวนอกไงนำเข้าตอนที่น้ำท่วมปี54อ่ะแล้วเขาผลิตไม่ทันเลยที่เขาผลิตไม่ทันแล้วเอารถญี่ปุ่นเข้ามาขายมีรถนึงอ่ะมีไม่ใช่ไปเอารถน้ำท่วมมานะหมายถึงว่ารถตอนที่เป็นรถที่ชดเชยที่เขาผลิตไม่ทันแล้วก็เอาเป็นกลายเป็นรถนำเข้าทั้งคันใช่แล้วเขามีรถนึงที่เป็นหลังคาซันรูฟถ้าหาได้ก็จะเวิร์กก็เข้ามาให้ลูกค้าครับต้องบอกว่า Gen 8เป็นรถที่ราคามันทรงตัวแล้วเพราะว่ามันมีราคาพวกไอ้เจนมันมีงูเห่ามันมีอะไรดันมันยันอยู่ราคามันเป็นทอดๆอยู่เพราะรถมันออกมาซอยถี่มากเลยตอนนั้นไอคอร์ดอะออกรุ่นมาเยอะเพราะฉะนั้น Gen 8ราคามันจะค้างๆอยู่ทรงตัวแต่ว่าเทียร์หน้าเนี่ยมันอยู่ในราคาขาลงขาลงมันลงอย่างเดียวเลยตอนนี้ราคามันตกตลอดเลย
นะครับนะไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมครับเราเห็นว่าพรมกระดุมอันนี้ทำให้รถของท่านนั้นดูสวยงามแล้วก็สามารถทำให้รถของท่านนั้นสะอาดสะอ้านมากยิ่งขึ้นเห็นว่าราคาถูกดีไปขอราคาเข้ามาถูกดีก็เลยนำเสนอให้กับผู้ชมที่อยู่ช่องสปีดไว้ใช้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่อง Speed Channel Solution 691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเขาจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้มันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีให้เฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมุติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยจะได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็สร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ